จุดจบสายห้าวเมื่อโจสุดซ่าโดนจับมาเป็นนักเลงตกน้ำงานนี้อายไปยันชาติหน้าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์ที่งานสงกรานต์สนามช้างจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการจัดกิจกรรมให้ประชาชนเข้าไปร่วมเล่นน้ำชมการแสดงของวงดนตรีต่างๆซึ่งมีการจัดเป็นประจำทุกปีที่เด็ดของที่นี่ไม่ใช่แค่แสงสีเสียงแต่เป็นกิจกรรมลงโทษสำหรับกลุ่มคนหัวร้อนเก่งไม่ถูกที่โดยการจับผู้ที่ก่อเหตุวิวาทภายในงานมาเป็นนักเลงตกน้ำให้คนทั่วไปได้ซื้อตั๋วมาโยนบอลให้เหล่านักเลงตกน้ำซึ่งรายได้ในกิจกรรมนี้ก็จะนำไปบริจาคแถมยังเป็นการแก้เผ็ดเหล่านักเลงทั้งหลายอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ